สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนคอนเฟิร์มอะคาเดมี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ5ทักษะพื้นฐานที่นักศึกษาฝึกงานที่คอนเฟิร์มทัวร์จะต้องมีนะคะก็คือมี5ทักษะด้วยกันก็คือ1เป็นเรื่องของภาษานะคะแล้วก็2เทคโนโลยี3ทักษะการพูด4จิตใจ5การเป็นผู้ประกอบการนะคะก็ภาษาเนี่ยทุกคนจะต้องเก่งภาษานะคะหรือไม่ถ้าไม่เก่งก็จะมีทุนส่งไปเรียนภาษานะคะแล้วก็2จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็ทุกคนจะต้องเก่งเรื่องเว็บไซต์ตัดต่อวิดีโอหรือว่าเรื่องการโพสต์ขายสินค้าในทางอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็3ก็จะเป็นเรื่องทักษะการพูดก็จะฝึกการพูดนะคะก็คือการพูดทุกๆวันที่นี่ต้องฝึกแบบเก่งในเรื่องของการพูดแล้วก็อัดคลิปวิดีโอทุกวันนะคะเพื่อฝึกทักษะของเรานะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่4นะคะเป็นเรื่องของจิตใจเรานะคะคือทุกเช้าที่มาทำงานเราจะต้องมานั่งหลับตา10นาทีทุกวันนะคะแล้วก็มาดูคลิปวิดีโอดีๆและมาแชร์ข้อคิดกันนะคะแล้วก็ที่นี่จะฝึกฝนเรื่องจิตใจเป็นสำคัญเลยเพราะว่าจิตใจเราถ้าเรามีจิตใจที่ดีเนี่ยวินัยของเราก็จะตามมาเข้างานเช้าทำงานส่งตลอดมีความรับผิดชอบตลอดนะคะเรื่องที่5นะคะจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะคะก็คือที่เนี่ยจะฝึกให้เราทำงานเกี่ยวกับการตลาดการขายสินค้าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฝึกให้เราช่วยตัวเองแบบฝึกตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการทำนองนี้ค่ะก็แน่ก็จะมาบอกแค่นี้นะคะสำหรับเด็กฝึกงานที่เข้ามานะคะก็ฟังไว้ก็เอาไปคิดนะคะจะได้ทำตัวปรับเข้ากับสถานที่ฝึกงานคอนเฟิร์มทัวร์นี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ